ดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับช่วงเปิดกรุกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะพามาเปิดกรุรองเท้าซึ่งก็จะเป็นรองเท้าของเพื่อนแล้วก็อาจจะมีของคุณแม่บ้างนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะมีทั้งส้นสูงแฟลตรองเท้าแตะสนีกเกอร์แล้วก็จะมีหยิบออกมาให้ดูด้วยว่าอันไหนคู่โปรดอันไหนที่ใช้บ่อยอะไรเงี้ยอันนี้ออกงานนะอะไรประมาณนี้เนาะอย่าลืมไปกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ช่องเพื่อนด้วยนะคะไปเราไปเริ่มกันเลยไปเริ่มกันที่หมวดรองเท้าบูทกันดีกว่าก็คือเพื่อนจะมีรองเท้าบูทประมาณ 3-4 คู่ที่เวลาเอาไปเมืองนอกเพื่อนจะหยิบคู่ไหนไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็จะสลับกันไปเพราะว่าเราจะเอาไปทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องเพราะว่ามันเยอะแล้วมันใหญ่แล้วก็กินเนื้อที่รองเท้ามากเอ้ยกินเนื้อที่กระเป๋ามากโอเคเรามาเริ่มที่คู่แรกที่ส่วนใหญ่เอาไปนะนี้เห็นไหมเป็น Chanel Boot มันจะบูทแบบขึ้นมาตรงหน้าแข้งนิดนึงอะก็คือไม่ใช่เป็นบูทแบบไม่ใช่เป็นบูทปิดทั้งขาอะไรเงี้ยบูทหน้าแข้งซึ่งมันเดินสบายกันลื่นเหมาะกับหิมะอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะแบบดูสภาพอากาศไปประเทศไหนอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบร้อนแล้วก็พกไปก็ไม่ใช่เรื่องนะคู่ต่อไปที่หยิบก็จะเป็นคู่นี้ Hermes เป็นคู่ที่จะคุมเกือบถึงเข่าคือคู่นี้เพื่อนจะหยิบเวลาไปแบบยุโรปไปมากกว่าเพราะว่าก็จะเดินเยอะแต่ก็จะเดินเยอะไม่มากเท่ากับแบบเวลาไปญี่ปุ่นหรือเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะเอาคู่นี้ไปเพราะว่าบางวันก็เดินในห้างหรือบางวันแบบเดินสั้นๆก็จะใส่คู่นี้เพราะว่าอันนี้แอบเดินยากนิดนึงแล้วก็แบบมันไม่ค่อยยืดหยุ่นตามรูปขาหมายถึงว่าเวลาเราเดินมันไม่ค่อยงอมันก็คือจะต้องเดินยากนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เวลาใส่กับเสื้อผ้าแต่งตัว mix and match แล้วมันสวยก็เลยชอบแล้วมันก็ดูหรูอ๋อที่จริงมันมีคู่หนึ่งด้วยที่เพื่อนชอบมากๆก็คือของ Stuart Weitzman อะที่มันเป็นแบบคุมเข่าขึ้นมานั่นคือใช้บ่อยมากแต่หาไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนมีอยู่สักรูนึงอะแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นภาพตาม IG ก็อาจจะเห็นเดี๋ยวเพื่อนจะแปะภาพให้ดูรึ่งนี่แหละก็คือมันจะเป็นคุมเข่าขึ้นมาเนี้ยคือกันหนาวแล้วเวลาอยู่ที่นอนก็คือช่วยได้มากจริงๆแบบใส่สต็อกกิ้งใส่เลกกิ้งแล้วก็ใส่บูทอันนี้ทับอีกอันนึงก็คืออุ่นมากอุ่นเท้าเท้าไม่เย็นอะไรเงี้ยก็จะเลือกเป็นคู่นั้นตอนที่เรียนอยู่ที่ลอนดอนก็จะเลือกใส่คู่นี้บ่อยที่สุดเพราะว่าทนฝนทนหนาวทนทุกอย่างชาแนลอีกเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นสีน้ำตาลโกลด์คู่นี้ก็แล้วแต่โอกาสอีกอะแบบว่าเราต้องคิดชุดก่อนแหละว่าเราครั้งนี้เราใส่ชุดอะไรเราเอาอะไรชุดอะไรไปบ้างเพื่อที่จะให้เข้ากับชุดแล้วก็ไม่ได้อยากใส่แค่วันเดียวก็คืออยากให้มัน mix and match ได้หลายวันแบบไหนๆก็แบกไปแล้วแล้วมันก็หนักด้วยก็เลยพยายามที่จะหาชุดที่เข้ากับอันนี้ใส่บ่อยเหมือนกันนะเพราะมันก็ใส่สบายหนังนิ่มแอบกลัวมันชื้นนิดนึงเพราะมันเป็นหนังแท้คู่นี้ก็เป็น Chanel อีกเพื่อนบูท Chanel เยอะมากเลยก็คือเพราะ Chanel มันใส่สบายด้วยแหละเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยเลือกที่จะซื้อบูทของ Chanel หนังมันใส่สบายไม่กัดแล้วก็อุ่นเพราะมันเป็นหนังแท้นี่คู่นี้ก็จะเป็นแบบบูทส้นสูงเหมาะสำหรับแบบไปแบบ night out ไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่บางทีเพื่อนก็จะพกอันนี้ไปด้วยนะแบบโดยที่แบบเดี๋ยวค่อยไปคิดจะหน้างานแล้วกันว่าจะใส่ไม่ใส่แต่ก็พกไปด้วยเพราะมันก็เบาๆไม่ได้แบบหนักมากเหมือนคู่อื่นแล้วก็สั้นๆมันก็สามารถยัดตามซอกได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือคู่นี้อ่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงหมวดส้นสูงไม่ต้องตกใจว่ามันเยอะอะไรขนาดนี้คือมันมี2แบบคือมันจะมีแบบส้นเตี้ยกับส้นสูงมากคือมันมีส้น3นิ้วกับ5นิ้วอ่ะนี่คือ3นิ้วที่แม่เคยใส่แล้วตอนนี้แม่ใส่ส้นสูงไม่ได้แล้วมันก็ตกเป็นของเราก็คือวันไหนที่แบบอันนี้เป็นต้นวันที่มันไม่ต้องแบบหรูหรามากเราก็จะใส่ประมาณนี้ส้นเตี้ยประมาณนี้แต่ว่าบางวันที่แบบออกงานเยอะๆต้องใส่เดรสยาวๆอยากให้ดูสูงชะลูดมากก็จะใส่เป็นอันนี้5นิ้วก็มันก็จะมีเกือบทุกสีคือว่าเรียกได้ว่าก็ทุกสีอะแต่สีที่ใส่บ่อยสุดก็จะเป็นดำเบจแล้วก็ครีมที่ใส่บ่อยที่สุดคือที่เราเลือกเป็นอันเนี้ยทริบิวของ YSL อะเพราะว่าใส่สบายหรูเข้ากับทุกชุดได้เข้ากับเดรสเข้ากับสูทที่เราใส่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรมันแมชกับไลฟ์สไตล์เราแมชกับเสื้อผ้าแมชกับลุคเราได้ง่ายแล้วก็ไม่กัดแล้วใส่เราไม่เมื่อยนี่คือข้อสำคัญมากพอไปงานเราก็ไม่อยากจะไปยืนแบบเมื่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือแพลตฟอร์มข้างบนคือแพลตฟอร์มตรงนี้มันสูงบวกกับแบบมันไม่แอนมันก็เลยใส่สบายแล้วเดินสบายด้วยเดินไม่แบบเก๊ะๆกังๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออันนี้ชอบอีกยี่ห้อนึงที่เพื่อนใช้บ่อยมากๆลองจาก YSL ก็คือยี่ห้อนี้ Manolo
อันนี้คู่นี้มันมี3สีมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีดำน่าจะประมาณ3นิ้วใส่สบายมากทุกคนคือเห็นได้จากความเยินเพราะว่าเพื่อนใส่บ่อยมากใส่เดินกลางวันทุกวันได้เลยเป็นแบบเดลี่ฮีลส์ได้เลยคือใส่สบายมากจริงๆเราไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มันอาจจะเข้ารูปเท้าเราพอดีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าใส่แล้วมันสวยเท้าสวยเท้าเรียวใส่แล้วดูวิ่งวิ่งแบบดีอ่ะดีงามชอบมากประทับใจมากแต่ราคาอาจจะแรงนิดนึงแต่ก็ชอบรองเท้าแบบส้นสูงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสไตล์แบบอย่างเงี้ยนิดนึงก็จะเป็นแบบส้นอย่างเงี้ยส้นเตาลี่เลยอ่ะเห็นปะหนักมากเลยนะอันนี้ของซีลีนแต่ก็จะแล้วแต่โอกาสอีกแหละก็คือส่วนใหญ่ส้นสูงเพื่อนจะเลือกใส่เฉพาะเวลาแบบมีงานอีเวนต์หรือออกงานหรือว่าแบบถ่ายแบบถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะเลือกใส่ส้นสูงมากกว่าใส่ส้นเตี้ยเพราะมันก็จะทำให้เราดูแบบผอมสวยชรูดขายาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยจะเลือกเป็นส้นสูงคู่นี้ของมาโนโลเหมือนกันนี่สวยมากเป็นแบบแซนโดฮิลส์อะมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะแต่พอเวลาใส่แล้วมันแบบสวยมากแบบชรูดอ่ะแปะรูปค่ะติ้งนั่นแหละสวยชอบก็เลยแบบชอบมากJack Kill Mask เป็นแบบที่มันจะมีแบบลูกเล่นนิดนึงแบบอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแบบหลูๆหน่อยอันนี้ก็คุณแม่ก็เคยชอบใส่เพราะมันเตี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้แม่ก็ใส่ไม่ค่อยได้ละก็เป็นของเราอีกแล้วแล้วก็อีกยี่ห้อที่ผู้หญิงที่ชอบส้นสูงต้องมีก็คือ Louboutin Christian Louboutin นะคะนี่คู่นี้อ่ะให้ดูนี่ซิกเนเจอร์ของเขาส้นแดงใส่สบายแต่ไม่ได้สบายมากส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าเท้าเราเท่าไหร่แบบบางทีเดินแล้วเจ็บมันจะมีช่วงเวลาที่เจ็บมันจะมีช่วงเวลาที่เมื่อยแล้วแต่โอกาสอีกอ่ะก็ไปงานไปอะไรอย่างงี้ส่วนใหญ่ก็งานสั้นงานกลางคืนแบบแป๊บก็จะเลือกใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าวันไหนที่ต้องใส่ทั้งวันก็จะไม่ค่อยเลือกเพราะมันแอบเจ็บนิดนึงสำหรับเราแต่บางคนก็คือบอกว่าใส่สบายมากแต่เราจะแบบยังไงอ่ะแต่ก็โอเคเป็นคู่ที่สูงมากจริงๆดูดิน่าจะ7นิ้วมั้งถ้าเราจำไม่ผิดอ่ะนี่ของ Valentino ก็มันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ซิกเนเจอร์ของ Valentino ช่วงนี้ไม่ค่อยได้หยิบออกมาใช้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องหยิบออกมาใช้ละเพราะว่าเรารู้สึกบางทีมันสูงมากแล้วเรากลัวล้มอ่ะเนี่ยมันสูงมากเห็นมั้ยก็คง7นิ้ว5หรือ7นิ้ว5 7เนาะสูงมากของ Christian Louboutin เหมือนกันนี่เป็นหัวปัดหัวมนไม่ใช่หัวแหลมก็ถ้าวันไหนต้องถ่ายแบบเราต้องแบบใส่เดรสยาวมากๆก็ใส่ก็จะใช้คู่นี้เพราะมันจะทำให้เราดูสูงดูเพรียวอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าไปงานก็จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ค่อยใส่เพราะกลัวล้มเพราะมันสูงเกินเกือบแฟดกับส้นอ่ะก็อันนี้เหมาะสำหรับเวลาเราใส่แบบกางเกงยีนขาลีบแบบสกินนี่อะไรเงี้ยเราก็จะชอบหยิบพวกนี้มาใส่มันจะดูให้แบบดูเพรียวดูอะไรเงี้ยดูขายาวสูงผอมอันนี้สำคัญมากค่ะนี่ของ Prada นี่เราจะมีคู่ประมาณเนี้ย 2-3 คู่นี่ก็ Prada เหมือนกัน Prada ส่วนใหญ่ชอบทำส้นประมาณเนี้ยเรารู้สึกว่าใส่สบายด้วยต่อไปก็จะเป็นแบบรองเท้าแฟลตแล้วแหละแบบรองเท้าส้นเตี้ยแบบอย่างเงี้ยก็ Chanel แบบเนี่ยแบบอย่างงี้นี่คือเหตุผลที่เราถึงทำแบรนด์รองเท้าตัวเองเพราะชอบรองเท้ามากรองเท้าแตะใช่มั้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแตะ Chanel เนี่ยเพราะเป็นคนชอบโซโซอะไรอย่างนี้เหมือนกันคุณแม่ก็ชอบโซโซเหมือนกันก็เลยใช้ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเราเป็นสาวของมาโนโลเราชอบมาโนโลมากเพราะมันใส่สบายส่วนอันนี้ไม่ได้สูงมากเพชรอารามมากค่ะเป็นกุชชี่เหมาะกับหน้านี้มากเพราะมันหน้าฝนนะคะนี่มันเป็นแบบยางมีเยอะมากก็จะมันอันนี้ให้ดูตัวอย่างก่อนว่าจะมีประมาณนี้อันนี้ของยี่ห้อ Crockett and Jones นะเรามีของ Church Gucci อะไรเงี้ยที่เป็นโลเฟอร์สวยเนาะใส่กับกางเกงยีนค่ะมาใส่อะไรเงี้ยเท่มากจีวองชีจีวองชีนี่ใส่สบายมากทุกคนขอให้ทุกคนต้องมีถ้าใครชอบมิวส์นะมิวส์อีกแล้วมิวส์ on the move อันนี้ใส่สบายมากเป็นรุ่นใหม่ที่เขาเพิ่งออกไปดูรู้สึกว่ามีหลายส้นมีหลายไซส์นะหมายถึงว่ามีหลายแบบความสูงอะไปเลือกกันได้อันนี้เรารู้สึกว่า3นิ้วนิดๆถ้าเราจะไม่ผิด
ใส่สบายมากทุกคนนิ่มมากตรงเนี้ยใส่ได้ทั้งวันเลยดีมากไปค่ะไปต่อมาส่วนใหญ่ตู้นี้จะเป็นตู้ของคุณแม่นะอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ตู้อันเนี้ยเห็นไหมฝุ่นเยอะหน่อยขอโทษนี่ก็ของ Prada เป็นส้นเตี้ยอย่างเงี้ยเหมือนเดิมให้หรูหราหน่อยอันนี้ของ Roger Vivier นะคะนี่ก็จะใส่วันที่แบบแต่งตัวนิดแต่งตัวหน่อยแล้วก็แบบไม่อยากให้มันดูเพลนจนเกินไปก็จะเลือกเป็นคู่นี้ใส่กับคู่นี้วันนี้คุณแม่ที่บอกว่าแม่ใส่ส้นสูงไม่ค่อยได้ใช่ไหมคุณแม่ก็จะเลยเลือกเป็นใส่แบบส้นประมาณนี้ส้นประมาณนี้มันก็จะเดินสบายหน่อยเหมาะสำหรับคนที่มีอายุนิดนึงแล้วก็ไม่เชยมีสไตล์เนี่ยแล้วก็มีแฟลชแนลโอ้นี่คือแบบซิกเนเจอร์ของเรามากเรามีเยอะมากแล้วก็ซื้อแล้วซื้ออีกซื้อไม่หมดนี่คือคู่ที่สองไม่ก็คู่ที่สามเรามองเพราะว่ามันพังแล้วอ่ะเราใส่บ่อยมากตอนที่เราเรียนมหาลัยอ่ะเราก็ใส่จนเพื่อนด่าว่าแบบรักษาของหน่อยคือเราใส่จริงๆเราใช้จริงๆแล้วแม่เราก็เลยรู้สึกว่าใช้จริงๆก็เลยอยากซื้อเก็บมาซื้อเก็บเนี่ยจนเอาได้เอามาใช้ใหม่อีกรอบอ่ะเนี่ยมีหลายสีมากก็นี่สีเบจสีน้ำตาลนี่น้ำตาลดำสีเทานี่เห็นไหมใช้จริงๆตอนเรียนมหาลัยที่นี่ก็คือใช้เวอร์นี่สีแดงแล้วก็สีดำล้วนสีดำล้วนนี่ก็คู่ที่สองแล้วมั้งเพราะว่าดำล้วนนั้นมีวันหนึ่งก็คือพังไปแล้ว MS ก็จะมีประมาณนี้แบบอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแบบโลเฟอร์นิดนึงส้นอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นส้นแฟลตเป็น Hermes อันที่เราชอบของ Hermes ก็คือคู่นี้นี่ใส่สบายมากนี่คู่นี้เป็นเหมือนแบบกระเป๋าเคลลี่อ่ะหัวบัคเคิลมันเป็นเคลลี่ใส่สบายมากๆน้องขนเรามีแบบนี้ที่เป็นแบบขน2แบบมีแบบที่มันเป็นลายนี้แล้วก็ลายโบซึ่งเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนเพราะแม่เราเป็นคนเก็บส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบนี้นี่ก็แตะ Gucci นี่แม่เราจะชอบดีเทลอะไรประมาณนี้แบบเพชรเยอะๆเข็มขัดเยอะๆโซ่เยอะๆแต่ก็แบนไปเลยแต่อย่างนี้แต่อย่างนี้ก็มีอ่ะหมดอย่างอันนี้โลเฟอร์อีกอันนึงของเชิร์ชก็แอบกัดนิดนึงแต่ก็ใส่ได้เพื่อความสวยงามถามจริงว่าใส่หมดไหมเนี่ยอ้อยคู่หนึ่งที่เราชอบมากคู่นี้ที่บางวันที่แบบอยากบางวันที่ไปงานเราไม่ได้อยากใส่ส้นสูงมากเราก็อยากใส่อะไรที่มันสบายๆเพราะอาจจะต้องมีทั้งงานเช้างานเย็นก็จะเลือกเป็นคู่นี้แต่ก็ต้องเข้ากับการแต่งตัวเราด้วยนะเราก็ต้องเลือกว่าวันนี้เราแต่งตัวแบบไหนแล้วเหมาะกับงานหรือเปล่า appropriate หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเข้าแล้วมันเลือกได้เราก็จะเลือกเป็นคู่นี้ใส่สบายมากนิ่มมากหมวดต่อไปก็คือเป็นหมวดสนีกเกอร์ซึ่งนี่ก็คือบางส่วนของสนีกเกอร์ที่เรามีมันก็จะมีบางส่วนที่มันก็จะมีสนีกเกอร์ที่แบบพวกสนีกเกอร์วิ่งสนีกเกอร์แบบ Nike Adidas อะไรอย่างงี้ที่อยู่ในต่างตัวแต่อันนี้เพื่อนจะเริ่มมาพูดกับคู่ที่เพื่อนแบบชอบแล้วก็ใส่บ่อยอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มกันเริ่มที่คู่แรกเลยช่วงแบบบ้ายีซี่อ่ะเห็นปะเนี่ยเอาจริงเห็นปะเริ่มเหลืองแล้วอะคือตอนซื้อก็ไม่ได้เหลืองเบอร์นี้นะแต่พอเก็บไปสักพักนึงมันเริ่มเหลืองเพราะเราใส่ไม่ได้เว้ยคือเรื่องของเรื่องอะมันเป็นไซส์ใหญ่6 UK ซึ่งมันใหญ่มากปกติเราใส่ประมาณ5อะไรเงี้ยใหญ่มากแต่ก็ดันทุรังซื้อเพื่อนก็ตีเบอร์เพื่อนก็ด่าไปแล้วเรียบร้อยว่าจะดันทุรังซื้อทำไมก็ซื้อมาเก็บอะคือเหมือนเราเจอแล้วมันแบบเป็นราคาที่ถูกคนที่นู่นอะเขาไปแบบราฟโฟได้แล้วเขาไม่ใส่เขาก็เลยเหมือนประกาศขายอะไรเงี้ยเราก็ได้อะไรเงี้ยก็คือของแท้นะคะทุกคนเพราะมีวิวมีบินมีอะไรอย่างเงี้ยพร้อมแต่ซื้อในอีเบย์นะแต่ซื้อในอีเบย์ตลอดก็ตุ่มไอ้เหี้ยไม่ใช่ของจริงปะวะอะไรเงี้ยแต่ก็ของจริงจ้าแล้วก็นี่คู่ต่อไปยีซี่ต่อไปที่เรามีก็คือคู่นี้สีนี้สีดำล้วนเนาะใส่สบายนะยีซี่บอกเลยตามหมวดต่อไปเป็นพวก Nike ดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดเรื่อง Converse คือ Nike ก็เป็นรองเท้าอีกอย่างนึงที่เราชอบเพราะว่ามันก็ใส่สบายแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็มาคอลแลบกับแบรนด์ที่เราหลงไหลก็คือ Off-White ก็คือเ
เราไม่ได้เป็นคนที่มีรองเท้าสนีกเกอร์เยอะนะแต่เราจะซื้อเฉพาะที่เราชอบจริงๆไม่ใช่เป็นพวกแบบสนีกเกอร์เฮดที่จะต้องมีแบบทุกรุ่นทุกแบบทุกสีทุกอย่างเราก็จะเลือกตัวที่เราชอบจริงๆแล้วเราได้ใช้จริงๆเพราะแม่เราจะพูดเสมอว่าเราไม่ค่อยได้ใส่รองเท้าผ้าใบอย่าซื้อเยอะลูกหลบบ้านเศร้าเนาะแต่คือเราก็ชอบเราก็คิดอยู่เหมือนกันแหละว่าเราก็ควรที่จะซื้อคู่ที่เราใช้จริงๆเพื่อที่ว่ามันจะได้คุ้มค่ากับราคาที่เราซื้อคู่นี้ก็เป็นคู่แรกที่เราได้ใช่ไหมใช่เป็นคู่แรกที่เราได้ของ Off White Nike นะอันนี้เราได้ที่ Dover Street Market ที่ลอนดอนคือดีเทลของมันเนี่ยเห็นไหมก็คือเนี่ย Off White Nike Air Vapor เนี่ยเห็นไหมก็รู้ออกว่าเป็นของ Off White ก็เนี่ยต่างๆแล้วก็มีแบบแท็กเงี้ยต่างๆเห็นไหมดันทุลังนิดนึงนะเพราะว่ามันก็แอบใหญ่แต่ก็ซื้อแต่ก็พอใส่ได้ไม่ใหญ่เท่าอันยีซี่นะแต่ก็แอบดันทุลังอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ใหญ่เกินครึ่งไซส์มั้งที่เราใช้อ่ะเนี่ยเป็นคู่นี้สีขาวก็ Off White เหมือนกัน Nike Off White เหมือนกันก็คู่นี้ชอบมากเลยที่จริงอยากได้ที่มันเป็นแบบที่มันเป็นข้อเท้าด้วยอะแต่ราคาน่ากลัวมากแล้วก็เรายังหาราคาที่น่ารักไม่ได้ก็เลยยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ก็เดี๋ยวรอไปก่อนก็อาจจะเจอกันในเร็วๆนี้เนาะพูดให้ใครได้ยินก็ไม่รู้ ก็อ่ะ Nike ต่อไปที่เรามีก็คือ Nike Air นี้ส่วนใหญ่เราซื้อตอนที่เราเรียนที่อยู่ที่ลอนดอนนะเพราะว่าอยู่ที่ลอนดอนส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใส่สนีกเกอร์ป่ะเพราะเดินเยอะมากที่ใส่บ่อยๆอยู่ที่นู่นก็มีอัลตร้าบูสต์ด้วยเพราะว่ามันเดินเยอะแล้วอันนี้ก็คือจะแบบเป็นรองเท้าแอบสุขภาพนิดนึงแบบช่วยแบบไม่ให้ปวดหลังไม่ให้ปวดเข่าไนกี้จอร์แดนอันนี้นี่คู่นี้ก็ชอบเหมือนกันแล้วก็เพิ่งซื้อไหมก็ไม่ได้ทำหนองว่าเพิ่งซื้อนะแต่ก็คือยังสะอาดอยู่เพราะว่ารักษายังดีมากกลัวมันเลอะอยากให้มันเป็นขาวๆอย่างเนี้ยอยู่ตลอดอ่ะก็เป็นพวก Adidas อ่ะนี่อ่ะมีช่วงนึงก็ฮีทกันเหลือเกินนะคะเนี่ยก็ใส่สบายจริงๆตามเรื่องตามราวแล้วก็มีตามเขาต่อไป Converse นี่ก็ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าก็มีแล้วมีอีกเหมือนกันแล้วก็เนี่ยก็ Converse รุ่นเนี้ย Jack Purcell ก็เป็นรุ่นที่ชอบมากๆใส่สบายด้วยแล้วก็เข้าได้กับทุกชุดเดินสบายอันนี้คาฮาร์ททำกับ Converse ก็ไม่ซื้อไม่ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็เป็นทั้ง2ยี่ห้อที่เราชอบอันนี้มันจะแตกต่างจาก Converse รุ่นอื่นตรงที่ว่าพื้นมันนุ่มแปลกๆก็จะเป็นอีก1 choice ที่เราจะเอาไปเมืองนอกอันนี้ไม่หมดเท่านี้ค่ะทุกคน Converse เหมือนกันค่ะนี่ค่ะ Converse Gom นะคะนี่สังเกตป่ะว่าเราแบบแอบเหยียบข้างหลังอะคือใส่ไปสักพักนึงแบบตอนแรกก็จะใส่แบบให้มันดีๆก่อนแล้วพอสักพักนึงก็จะเริ่มใส่ให้เริ่มขี้เกียจแบบใส่ให้มันเต็มเท้าแล้วก็จะเหยียบพื้นข้างหลังตอนนี้มันแอบเสียทรงแล้วนิดนึงอะแต่รุ่นนี้ก็ใส่สบายอันนี้ต่อไปข้อ Converse อันนี้ก็ไปลุย Wonderfoot มาก็จะมีแบบฟูนๆนิดนึงก็เป็นConverse หุ้มข้อสีเขียวเพราะว่าเราชอบสีเขียวประมาณนี้แล้วก็เป็นหุ้มข้อแล้วก็สวยเราก็เลยซื้อแล้วใส่กับพวกแบบคามงคามาอะไรอย่างงี้ก็น่ารักคู่นี้น่ารักไหมเป็น Converse X กับ Toy Story เป็นลาย Toy Story เป็นลายแบบ Buzz Lightyear Woody ก็คือทุกตัวเลยอ่ะก็คือไม่มีไม่ได้อ่ะก็ต้องมีอ่ะก็ต้องซื้ออ่ะรู้สึกเราเก็บกล่องไว้ด้วยนะแต่ว่าไม่รู้อยู่แถวไหนก็คือกล่องเป็นลาย Toy Story เลยอ่ะชอบมากๆน่ารักมากๆแล้วพื้นก็นิ่มเหมือนเดิมเหมือนช่วงหลังๆ Converse ออกมาพื้นนิ่มหมดเลยก็ใส่สบายนี่เป็นรุ่น Jack Purcell นะก็เหมือนกันนี้ขาวโพลนมากแต่อยากจะบอกว่าใส่สบายมากๆทุกคนต้องมีไปซื้อราคาดีด้วยของ Muji คือมีวันนึงเราอ่ะไปเราไปไหนไม่รู้เรารองเท้าเรากัดหนักมากเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อรองเท้าอะไรดีรองเท้าแตะก็ดูใส่แล้วมันไม่ดูแบบไม่เรียบร้อยก็เลยลองเดินเข้าไปในมูจิตอนแรกจะซื้อเป็นแบบคล้ายๆแบบของ Converse อ่ะแบบเนี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราก็มี Converse เยอะแล้วซื้อ Slip On ดีกว่าก็เลยซื้อเป็น Slip On อันนี้ทุกคนคือใส่สบายมากไม่รู้เพราะอะไรคือมันแบบ
อยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะไปลองกันเถอะมูจิมูจิดีมากดีมากมากหมดมันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะทุกคนคือรองเท้าเราอ่ะอยู่ทุกๆมุมของบ้านเพราะว่าเก็บตู้นั้นคือเก็บไม่พอใช่ไหมแล้วก็เก็บในกล่องนั้นก็คือเก็บไม่พอเราก็เลยต้องมาขออาศัยแบบลิ้นชักตามบ้านอย่างเงี้ยอ่ะเรามาเริ่มที่ชั้นแรกชั้นแรกนี่อันนี้เราได้วันเกิดปีที่แล้วจากแม่กับพ่อแฝดนะคะเป็นออฟไวท์รองเท้าแตะอันนี้ก็ใส่สบายมากเหมือนกันเราก็จะชอบใส่อ่ะอันนี้ก็เป็น Nike X กับ Gom Deca 2เป็น Vapor Max เหมือนกันนี่นี่เป็น Adidas ก็ Slip On อันนี้ Gucci เรามีแบบนี้2คู่นะมีคู่นี้ด้วยสีนี้ด้วยคู่ใส่ไปก็เลยอยู่ข้างนอกเป็นสีเนี่ยสีน้ำตาลเข้มกับสีดำชอบมากเพราะมันใส่สบายส่วนคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องใส่แบบอย่างเงี้ยแต่คู่เนี้ยแบบเหยียบส้นได้อะแบบเก๋ๆอะนี่อันนี้สีเขียวมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีขาวอีกคู่ก็คือเยอะมากเพราะว่าเราแชร์กับแม่เวลาเราไปฟิตเนสเราไปอะไรเงี้ยแล้วก็แม่เราชอบใช้เวลาแม่ไปเมืองนอกใช่มีแวนส์นะคะนี่สนิเกอร์อีกนะคะแล้วนี่ก็เป็นกุชชี่นี่กุชชี่ลายไก่เพราะว่าเราเกิดปีไก่ก็เลยต้องเป็นลายไก่นี่เป็นสนิเกอร์ของอีฟแซงก็ของแซงลอเรนนั่นแหละคู่หนึ่งที่เราชอบเห็นไหมอยู่ทุกมุมของบ้านนี่คู่นี้มาจากคุ Made in Kurume เราซื้อที่ทรังค์โฮเทลที่โตเกียวใส่สบายมาก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 อีกแล้วอ่ะเอ้ยรองเท้าเราอยู่ทั่วมุมของบ้านเราก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศเนาะว่าเราเก็บตรงไหนบ้างอ่ะคู่ต่อไปแวนส์อันนี้ก็เป็นแวนสลิปออนที่เราใช้บ่อยมากให้ดูจากสภาพคิดไม่ออกว่าสวมแวนออกบ้านค่ะพอทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเราอ่ะชอบรองเท้าขนาดไหนเราก็เลยทำแบรนด์รองเท้าแต่เราทำเป็นแบรนด์รองเท้าแตะของผู้หญิงชื่อ Fame Studio อย่างที่ทุกคนเคยได้ยินมาเพราะเราก็พูดบ่อยมากเกือบทุกคลิป เราก็เลยจะมาให้ดูว่ามีคู่ไหนบ้างที่ตอนนี้เราใส่ก็คือจะมีคู่นี้เป็น Fame แต่อันนี้เป็นรุ่นคลาสสิกของเราของร้านเราเป็น Fame อันนี้เป็นสีโอลีฟนะคะสีเขียวขี้ม้าโอเอสีดำเป็นโซ่ๆแบบนี้ Case ใส่สบายมากๆเป็นเนี่ยรองเท้าแตะแบบประมาณนี้ของเราร้านเราก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ค่อยผู้หญิงเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบแนวเท่ๆแนวออกชิคๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตรงนี้อีกอันนี้ไม่เกี่ยวนี่ค่ะวันนาก็จะใส่เวลาแบบลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเมสสีดำสีดำอาจารย์บูสก็แอบมาอยู่ตรงนี้อีก2คู่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเอาไปตีแบตโอเคค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วแล้วก็ขอโทษด้วยถ้าบางทีแบบแสงมันมืดไปหรืออะไรอย่างงี้ก็พยายามแล้วจริงๆแต่คือเราอยากให้ทุกคนได้ฟีลที่แบบมาเปิดตู้รองเท้าเราจริงๆอ่ะแบบนี่คือตู้รองเท้าเราจริงๆเราไม่อยากเอามาวางกองไว้ให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนมาได้ฟีลแบบมาเปิดตู้รองเท้ากับเราแล้วก็พาไปทุกจุดที่เรามีรองเท้าอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากแบบให้ทุกคนได้เห็นอารมณ์แบบนั้นบ้างแบบชิลๆอะไรเงี้ยไม่อยากให้มานั่งคุยพูดคุยกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะถ้าบางทีกล้องสั่นแสงไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย